การเมืองของฝรั่งเศสผมมาตั้งคำถามเลยครับพอเห็นผลออกมาห่างกันแค่ 4% มาครองกับเลเปนนะครับว่ามาครองจะเหนื่อยไหมเนี่ยจนถึงวันที่24เมษายนพอเห็นเดินสายขอคะแนนเสียงจากคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเลเปนให้เทให้เขาก็ดีแล้วก็มีเรื่องของออกมาปฏิเสธเรื่องนิโคลัสซาโคซีมีซีเครตดีลอะไรกันหรือเปล่ามีข้อตกลงกันหรือเปล่าสำหรับอดีตผู้นำฝรั่งเศสนิโคลัสซาโคซีกับทางมาครองเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามคาดไหมครับอันนี้ต้องถามแม่บ้านฝรั่งเศสอ่ะก็นี้ถึงบอกไงว่าตรงกับโพนะคะมาครงได้มา27กว่าใช่ไหมคะเลยเป็น23กว่าแต่ว่าที่แหวกโพเนี่ยน่าสนใจคือชองลุกเมลองชงผู้นำฝ่ายซ้ายจัดที่ขึ้นมา21กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนแรกดูดีนะตอนแรกดูดีตอนแรกคือเมลองชงเนี่ยยังไม่ขึ้นแต่โค้งสุดท้ายน่ะตีขึ้นมาเพราะอะไรฮะคือในตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะคนไม่พอใจมาครงค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้อยากได้ฝั่งขวาจัดเพราะฉะนั้นพอไม่อยากได้ฝั่งขวาจัดตอนแรกเราพูดกันว่าฝ่ายซ้ายไม่ค่อยเป็นเอกภาพใช่ไหมคะแต่ละคนมีนโยบายที่แตกต่างกันปรากฏว่าอารมณ์ไม่เอาเลอเปนไม่เอามาคงมันก็เลยทำให้มีเมลองชงขึ้นมาดันขึ้นมาได้เนี่ยนะคะถ้าเกิดจะมาดู2คนเนี่ยเป็นการฉายภาพเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็โพก็ยังคาดการอีกว่ามาคงจะชนะ 51% เลอเป็น 49% ก็จะภาพเดิมเลยนะฮะภาพเดิมแต่ว่าเป็นภาพเดิมที่มาคงเหนื่อยเพราะว่าการเลือกตั้งรอบที่แล้วหมายถึงว่า5ปีที่แล้วเนี่ยมาคงชนะขาดแต่รอบนี้คือมาร์จิ้นแค่ 2% 51กับ49มันสะท้อนนะมันสะท้อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ5ปีของมาครงครับแล้วมันก็มีการวิเคราะห์ว่าไอ้5ปีของมาครงเนี่ยค่ะการเข้ามาของมาครงทำให้การเมืองฝ่ายขวากลางซ้ายกลางของฝรั่งเศสเนี่ยมันดรอปลงไปเพราะว่าพรรคดั้งเดิมเขาก็เหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาที่มี2พรรคใหญ่ใช่มั้ยคะที่ประธานาธิบดีก็สลับเป็นพรรคฝั่งโซเชียลิสต์บ้างเป็นพรรคฝั่งรีพับลิกันบ้างพอมาครงมาเนี่ยชูว่าฉันไม่ซ้ายและไม่ขวาฉันเป็นคนกลางฉันอยู่ตรงกลางแล้วฉันก็ชนะแล้วฉันก็จะไม่ทำให้การเมืองฝรั่งเศสไปแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องเอาส่วนดีของซ้ายและขวามาใช่ไหมคะมาผสมกันมาบริหารประเทศแล้วมันเกิดอะไรขึ้น5ปีถัดไปเนี่ยค่ะคนที่ได้คะแนนอันดับ2และ3ดันเป็นซ้ายจัดและขวาจัดแล้วซ้ายกลางและขวากลางคือตกไปเลยไม่ถึง 5% ก็เป็นความล้มเหลวนะคะว่าอะไรที่คุณบอกว่าคุณจะแก้ปัญหาความคิดสุดโต่งทางการเมืองเนี่ยแก้ไม่ได้กับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไปหล่อเลี้ยงทั้งซ้ายทั้งขวาไปหล่อเลี้ยงซึ่งมันเป็นผลมาจากนโยบายหรือว่าการดำเนินงานของมาครงที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือการเมืองฝรั่งเศสก็เหมาะกับการสุดโต่งแบบนี้เหรอครับซ้ายจัดขวาจัดเอาจริงๆเนี่ยถ้าคุยกับคนฝรั่งเศสที่เขาสนับสนุนเมลองชงหรือสนับสนุนเลอเปนหรือเซมูเนี่ยเขาจะไม่มองว่าเขาเป็นฟาร์ไรท์หรือว่าฟาร์เลฟนะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยใช้คำมากเกินไปใช้คำแรงเกินไปว่าต้องไปตาหน้าว่าฉันเป็นพวกสุดโต่งคือเขาจะทุกคนจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนสุดโต่งแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เขาอธิบายมาแล้วเราฟังแล้วเราก็พอจะเข้าใจนะคะอย่างเช่นถ้าฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาก็บอกว่ามาคงพยายามจะขยายอายุเกษียณน่ะและลดเงินบำนาญน่ะเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมคะพวกคนฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องการทำงานจำชั่วโมงเนี่ยสำคัญมากเซนซิทีฟมากคุณจะไปเพิ่มชั่วโมงทำงานแล้วคุณทำงานมาตลอดชีวิตคุณจะไปลดเงินบำนาญเขาอีกใครไม่เข้าจะให้ดูเอมิลี่อินปารีสใช่อันนี้หรือว่าในฝั่งที่เขาแบบเชื่อในฝั่งขวาจัดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาเกลียดผู้อพยพแต่เขาบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาผู้อพยพที่เข้ามาเนี่ยไม่ปรับตัวเข้ากับสังคมส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้อพยพชาวมุสลิมใช่ไหมคะจะมีชุมชนมีอะไรของตัวเองไม่ปรับเข้ากับวัฒนธรรมของชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วมาใช้เบเนฟิตใช้ผลประโยชน์สวัสดิการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มองว่ามันเป็นการอุ้มมากเกินไปพอคนส่วนหนึ่งเขามองว่ามันมากเกินไปอ่ะแล้วเขาจะมองหาใครอ่ะเขาก็ต้องมองหานักการเมืองที่มาชูนโยบายว่าต่อจากนี้อย่างเซมูบอกว่าไม่เอาแล้วนะคนที่จะเข้าเมืองมาแล้วก็จะมาแบบไม่เอาสิทธิแบบเกิดแล้วก็ได้สัญชาติอัตโนมัติจากพ่อแม่ต่างชาติอะไรเงี้ยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยพรรคที่อยู่กลางๆน่าจะไปได้ดีนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับมาครงเขาไปพลาดที่ตรงไหนครับคือเพราะว่าสื่อหรือเพราะว่าโควิด-19หรือว่าเพราะว่าอะไรครับคือผมก็เห็นเขาก็พยายามจะประคองทั้งสองฝั่งแล้วก็ถ้าเกิดยังสามารถกลับมาเป็นผู้ที่ลงสมัครสมัยที่2ได้เนี่ยแสดงว่าก็ต้องทำอะไรถูกมาบ้างแหละก็ทำอะไรถูกจริงๆคนก็ชอบมาคงเยอะคนที่ชอบมาคงเนี่ยอายุเกิน65ทั้งนั้นเลยครอบครัวดิซันครอบครัว
ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ชอบมาโครงกันทั้งนั้นเลยนะคะคือเขาก็จะมีฐานของเขาอะค่ะแล้วตัวมาโครงเนี่ยที่คนไม่ชอบคนที่ไปฝั่งซ้ายจัดขวาจัดมากขึ้นเนี่ยคือมาโครงเนี่ยเขาถูกเรียกว่าเป็น president of the rich เป็นประธานาธิบดีของคนรวยเพราะฉะนั้นนโยบายเขาหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเอื้ออำนวยให้กับ corporate กับบริษัทกับอะไรหลายอย่างที่คุณก็เข้าใจไหมคนฝรั่งเศส จะไม่ชอบอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเนี้ยที่เขาเผชิญอยู่แล้วพวกซ้ายขวาไม่มีคนรวยกันเหรอฮะก็มีคนรวยแต่ว่ามาคงเนี่ยชัดไงคือชัดตรงที่ว่าแบ็คกราวด์การเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็ยังไม่เชื่อว่าฉันมาด้วยตัวเองอะ่ะคนเชื่อว่าฉันมาเพราะว่ามันต้องมีอะไรสนับสนุนนะไม่งั้นมันจะสร้างขึ้นมาอยู่ตรงกลางของการเมืองฝรั่งเศสได้ยังไงมันต้องมีแบ็คกราวด์อะไรบางอย่างแต่อันเนี้ยน่าสนใจพอเข้ามาถึงรอบ2แล้วใช่มั้ยคะเหลือผู้สมัครแค่2คน คุณต้องเลือกละว่าคุณจะเอาเลอเปนหรือคุณจะมาคงซึ่งเลอเปนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเวลาหาเสียงเข้ามากี่รอบเท่ารอบสุดท้ายก็จะโดนตาหน้าว่าเป็นขวาจัดพอขวาจัดทีไรมันก็จะเกิดกระแสว่าเฮ้ยเราต้องไปช่วยกันโหวตไม่ให้ขวาจัดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วรอบนี้เธอวางแผนมาดีใช่ดูปรับภาพลักษณ์ให้ขวาน้อยลงซอฟต์ลงแล้วก็ไม่นิยามตัวเองว่าเป็นขวาจัดนะเพราะว่ามีเอริกเซมูเข้ามาช่วยดันภาพเนาะเพราะว่าเซมูเนี่ยอันนั้นขวายิ่งกว่าขวายิ่งกว่าเลอเปนเขาพยายามดันขึ้นมาว่าเขาแบบเขาเป็นขวาที่ซอฟต์ขึ้นแล้วก็เขาก็ประกาศวันที่เขาชนะเลือกตั้งรอบแรกว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีของทุกคนแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่าไอ้นโยบายเศรษฐกิจบางอย่างที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเอียงไปทางซ้ายด้วยซ้ำคือเป็นการปรับโฉมใหม่เลยเป็นแล้วความจริงเธอก็ไปนั่งอยู่ใน EU ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วนั่นก็เป็นตัวเชื่อมฝั่งเศรษฐกิจกับ EU ได้ดีเป็นประเด็นสำคัญตรงที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยพอพูดถึงเลอเปนน่ะก็จะโดนโจมตีว่าเป็นพวกต่อต้าน establishment ใช่ไหมคะสถาบันต่างๆโดยเฉพาะสถาบันของ EU แล้วก็มีแนวคิดที่จะทำ Frexit เอาฝรั่งเศสออกจาก EU แต่ว่าหลังๆมาเลอเปนย้ำตลอดเลยว่าไม่มีแนวคิดนี้แล้วเราจะไม่ออกจาก EU นะแต่ว่าเราจะเจรจาใหม่ในเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นเชงเก้นในอย่างเช่นการตั้งด่านเพราะว่าเขาก็อ้างว่าต้องแก้ปัญหาพวกสินค้าปลอมพวกช่อโกงพวกอย่างนี้เราจะกลับมาตั้งเราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ส่วนนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะมาพูดในทางนี้แทนแล้วเขาก็ยังย้ำอีกรอบล่าสุดเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าไม่ออกจาก EU ไม่ออกจาก EU แต่อย่างนาโต้อะเราก็ต้องปรับบทบาทเราอย่างเช่นอยากจะฝรั่งเศสถอนออกจากกองบัญชาการทหารร่วมของนาโต้คือเขาจะมีอะไรบางอย่างที่นโยบายส่วนนี้สวนทางกับมาโครงที่เป็นโปรยุโรปแต่ก็มีความประนีประนอมมากขึ้นแต่ทีนี้มันจะมีอันนึงที่คนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องของรัสเซียเนี่ยจุดยืนของเลเปนที่มีต่อรัสเซียอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าก็มีข่าวออกมาตลอดว่าตัวพรรคของเลเปนเองเนี่ยก็มีสายสัมพันธ์และมีการได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัสเซียด้วยตัวเลเปนเองเนี่ยนะครับก็มีการไปเยือนรัสเซียก่อนหน้านี้ด้วยดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของบริบทของสงครามรัสเซียยูเครนเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าคุณสนับสนุนทางยูเครนแล้วก็ EU เนี่ยก็ไม่ให้เลือกเลอเปนอันนี้มีคนเริ่มออกมาพูดแบบนี้ด้วยนะคือการเลือกตั้งรอบแรกกับรอบ2เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในเชิงประเด็นเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันเป็นการแบบ12คนประชาชนส่วนใหญ่ดูที่นโยบายภายในประเทศปากท้องของฉันอนาคตของฉันจะเป็นยังไงพอมารอบ2ปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มเรื่องของนโยบายต่างประเทศมากขึ้นซึ่งเรื่องหลักๆในตอนนี้คือเรื่อง EU NATO และรัสเซียยูเครนใช่มั้ยคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยมาคงจะเหนื่อยกว่านี้มากเลยนะแต่เผอิญดันมีภาพเลอเปนไปพบกับปูตินเมื่อหลายปีก่อนทำให้มาคงเนี่ยเหนื่อยน้อยลงนิดนึงแล้วตัวมาครงเองก็ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นช่วงที่เกิดวิกฤตยูเครนใหม่ๆด้วยไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะลดลงหลังจากนั้นลดลงนะคะจริงๆแล้วอยู่ในช่วงที่ยังเหนื่อยอยู่คือคุณวางใจ 100% ไม่ได้ว่าจะชนะนะแม้ว่าคนฝรั่งเศสบอกว่าเออน่าจะชนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้หนึ่งคือเลอเปนน่ะจะรับมืออย่างไรกับคำถูกกล่าวหาตอนนี้ว่าสนิทกับรัสเซียมากเกินไป อันนี้คือเป็นเกมที่เลอเปนต้องแก้ต้องดูว่าปัจจัยรัสเซียยูเครนวิกฤตจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมคะอันนี้สำคัญสองคือพอคัดเหลือ2คนเนี่ยค่ะผู้สมัครอีก10คนเขามีฐานมีผู้สนับสนุนเขาจะเทให้ใครเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประกาศว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ไม่เลือกเขาไม่เลือกเราเขามาแน่หมายความว่าถ้าไม่เลือกมาคงอ่ะเลอเปนมาแน่เพราะว่าซ้ายไม่เอาขวาใช่ไหมคะมันคนละฝั่งซ้ายเนี่ยก็บอกว่าเทไปให้มาครงอย่างน้อยกลางก็ยังดีแต่ชองลุกไม่ลงชงที่คุมซ้ายกว่า 20% เนี่ย
ไม่ได้ endorse มาครงนะนั่นไงแต่แค่บอกว่าอย่าเทให้คะแนนมาเลอเป็นแม้แต่เสียงเดียวแค่นี้แต่ว่าไม่ endorse เขาจะไปหมดโนแล้วครับนี่หมดโนไหมก็มีหมดโนก็คือไม่เลือกไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจไอ้คะแนนที่ไม่เลือกแล้วก็ตัวฝั่งขวาจัดทุกคนเนี่ยประกาศแล้วว่าต้องหนุนเลอเป็นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยขวาจัดที่มีอยู่ในมือเนี่ย3คนเนี่ยนะคะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ละก็เยอะนะก็เยอะแล้วมาร์จิ้นน้อยแบบนี้นี่คือถึงแม้มาโครงกลับมาสมัยที่2แล้วถ้าเกิดมาด้วยมาร์จิ้นที่ต่ำแบบนี้เนี่ยก็ทำงานลำบากเหมือนกันนะคือตอนนี้ต้องดูว่าสไตล์เนี่ยที่ประกาศให้ผู้สนับสนุนตัวเองอ่ะช่วยกันไปเลือกมาโครงเนี่ยไปจริงๆไหมเพราะว่ามันก็มีการคาดการณ์นะว่าสไตล์จำนวนมากอ่ะอาจจะไม่เลือกใครอ๋อใช่เพราะว่าหรืออาจจะเลือกมาคงนิดเดียวเทิร์นเอาท์เรททางนี้ก็ถือว่าต่ำมากนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่น่าจับตาคือมีไซส์ที่ยังไงก็ไม่เอามาคงอาจจะมีไซส์บางส่วนที่ยอมเลือกเลอเป็นโอ้อันนี้จะสามารถแบบว่าซ้อนว่าไบโพล่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะจะจับไซส์จัดแล้วก็ไปเลือกเลอเป็นเนี่ยฮะก็นี่ไงคือเขาว่ากันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกระหว่างคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะจะรักมาคงหรือไม่รักเลอเป็นหรือไม่รักคือรักใครคือมันจะพูดว่าอะไรดีเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่เลอเป็นเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่หมากคงมันจะมีคนถ้าไม่เลือกเลยเดี๋ยวคนนั้นเข้ามามันมีแฟกเตอร์นี้ซึ่งคุณบอกแหละไม่เลือกเราเขามาแน่ไม่เลือกเราเขามาแน่คุณเลดี้ซีเริ่มงงแล้วซาโคซี่โผล่มาได้ยังไงครับคือนิโคลัสซาโคซี่มันมีข่าวว่าซาโคซีเนี่ยไป endorse นะคะว่าให้เลือกหมากคงคือซาโคซีเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่ในพรรคขวากลางของเขานะคะที่เรตติ้งตกลงไปเยอะๆเนี่ยแต่เขาก็ยังมีอิทธิพลในทางการเมืองฝรั่งเศสอยู่ซึ่งพอมีข่าวมาแบบนี้มาคงก็ต้องรีบมาปฏิเสธเลยว่าไม่เป็นความจริงไม่ได้มีดีลลับกันคือข่าวเนี่ยบอกว่ามีดีลลับว่าแบบจะกลับมาช่วยสกอตซีช่วยอะไรมากมายถ้าเทคะแนนให้ถ้าเทคะแนนให้ทีนี้มาคงก็ต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าภาพเขามันคือภาพของมาคงไง President of the Risk แล้วก็แบบคนที่แบบอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่ว่าสิ่งที่นำเสนอออกมาเกี่ยวกับมาคงเนี่ยคนมักจะนึกว่ามันมีผลประโยชน์มีนู่นมีนี่ก็ต้องรีบออกมาเคลียร์ไงขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ